ความสัมพันธ์ไทยจีนนั้นมีอยู่หลายมิติไม่ว่าจะเป็นมิติทางเศรษฐกิจสังคมและด้านอื่นๆในด้านเศรษฐกิจนั้นเนี่ยแล้วก็มีความสัมพันธ์กันในหลากหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นการค้าต่างประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการลงทุนระหว่างกันและกันและตอนนี้การลงทุนของจีนในไทยก็เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากสามก็คือเรื่องของภาคบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการท่องเที่ยวนะครับก่อนเกิดโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนก็มาเที่ยวไทยถึงปีละกว่า10ล้านคนเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาเที่ยวในเมืองไทยฉะนั้นเราก็มีความสัมพันธ์กันในมิติต่างๆที่หลากหลายขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและยิ่งมีวันเบลวันโรดในช่วง10ปีที่ผ่านมาก็ยิ่งทำให้เกิดรูปธรรมของความร่วมมือระหว่างไทยจีนแล้วก็ไทยแล้วก็จีนกับอาเซียนเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าบทบาทของวันเบลวันโรดนั้นเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายแต่ที่สำคัญมากก็คือก่อให้เกิดการก่อสร้างกิจการอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนหนทางทางรถไฟระบบน้ำระบบไฟเขื่อนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นปัจจัยก่อนหน้าที่มีความสำคัญมากต่อการพัฒนาก็ถือว่าก็เป็นการเสริมซึ่งกันและกันระหว่างวันเวลบันโรดกับความสัมพันธ์ไทยจีนอันนี้ต้องยกถึงก่อนโควิดนะครับต้นปี20นะประเทศจีนประสบภัยด้านโควิดตอนนั้นประเทศไทยแล้วก็เราก็ยังปลอดภัยดีอยู่นะครับทั้งพวกเราคนไทยกันก็ได้ระดมกันนะครับซื้อหน้ากากหน้าใหม่ซื้อแมสนะครับส่งไปที่ประเทศจีนนะส่งไปเมืองอู่ฮั่นส่งไปเมืองต่างๆซึ่งเราไม่ได้รู้จักนะแต่เรารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยนะที่จะส่งหน้ากากใหม่ส่งยาไปที่ประเทศจีนพอมาถึงช่วงปี2021นะโควิดบ้านเรานะครับทั้งสายพันธุ์อังกฤษสายอะไรก็ระบาดไปทั่วและจีนก็ได้ส่งออกวัคซีนนะชิโนแวคมาให้ประเทศเราแต่ประเทศเราได้ใช้ในวงการแพทย์นะโดยทันท่วงทีระงับไม่ให้แพทย์ไม่ให้หมอเราเป็นโควิดก่อนนะครับแล้วค่อยนะช่วยเหลือฉีดวัคซีนเนี่ยคนไทยเรานะครับประเทศจีนไม่เพียงแต่ขายชิโนแวคเรายังให้ประเทศเราบริจาคให้เราฟรีรวมๆกันแล้วก็ประมาณ 2-3 ล้านโดสอันนี้ผมถึงคิดว่าอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงนะครับน้ำใจที่แท้จริงนะครับต่อเพื่อนในยามที่ยากลำบากทั้งของคนไทยต่อคนจีนและคนจีนต่อคนไทยอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากแล้วผมคิดว่าในช่วงของอีไต้อีดูนะครับหนึ่งทางหนึ่งเส้นทางประเทศไทยจีนก็จะมีความสัมพันธ์หลากหลายกันมากมากขึ้นนะตอนนี้ทุกอย่างโควิดผ่านไปแล้วนะเราก็ยังเพิ่มความสัมพันธ์ในยามปกติในทุกๆด้านนะครับในยุคของเส้นทางสายใหม่ๆของจีนนะคะถ้าพูดถึงความประทับใจที่มีต่อประเทศจีนก็คงต้องขอบคุณทางรัฐบาลจีนค่ะที่ได้เคยมอบทุนการศึกษาปริญญาโทให้เราได้กลับไปเรียนต่อที่นั่นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดกว้างให้กับนักศึกษาต่างชาติได้เข้าถึงประเทศจีนมากยิ่งขึ้นนะคะในตอนนั้นเราได้รับทุนไปเรียนต่อปริญญาโทที่ประเทศจีนแล้วก็ในช่วงที่เรียนก็ได้มีโอกาสสอนภาษาไทยให้กับครูอาสาสมัครชาวจีนด้วยค่ะซึ่งครูอาสาสมัครชาวจีนเหล่านี้อยู่ในโครงการที่ว่าจะต้องสอนมาสอนภาษาจีนที่ประเทศไทยตามโรงเรียนต่างๆเป็นระยะเวลาประมาณ3ปีในช่วงที่เราได้สอนเขาอะค่ะเราก็ได้เล่าวัฒนธรรมไทยแล้วก็ได้พูดถึงความเป็นอยู่ของไทยให้ทางพวกเขาฟังและในขณะนั้นเขาก็ได้แบ่งปันความรู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนให้เราได้เรียนรู้ได้เช่นกันค่ะซึ่งเรามองว่าประสบการณ์ครั้งนี้มีค่าอย่างมากเลยในการที่แบบได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลังจากนี้เราก็คิดว่าในอนาคตอะค่ะประเทศไทยและจีนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนก็ยังคงจะดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปแล้วเราก็เชื่อว่าพวกเขาก็คิดอย่างนั้นเช่นกันค่ะสำหรับยุคปัจจุบันนี้นะคะจีนยุคใหม่กับนโยบายการเดินทางสู่เส้นทางของสายไหมทำให้ดิฉันได้รับโอกาสที่ดีในชีวิตก็คือการได้ไปใช้ชีวิตและได้ทุนเรียนต่อในระดับปริญญาโทของรัฐบาลจีนค่ะและทำให้ดิฉันได้พบว่าประเทศจีนมีอะไรให้น่าค้นหาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและก็รสชาติของอาหารที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองสิ่งนี้ค่ะ
เป็นความทรงจำที่สวยงามและดีอีกความทรงจำหนึ่งที่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศจีนค่ะค่ะไทยและจีนนะคะมีความสัมพันธไมตรีแล้วก็ติดต่อค้าขายกันระหว่างประเทศมาอย่างช้านานนะคะส่งผลให้วัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีของจีนเนี่ยผสมผสานกับของคนไทยค่ะจนกลายเป็นวิถีชีวิตปัจจุบันของคนไทยเนี่ยกลายเป็นคนจีนไปแล้วนะคะอีกอย่างนึงนะคะแล้วก็คนไทยในปัจจุบันเนี่ยมีคนไทยเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็ทำให้คนไทยแล้วก็คนจีนเนี่ยมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกันอย่างเครือญาติค่ะจึงมีคันเก่านึงที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันค่ะ